สวัสดีค่ะวันนี้บัดดี้มังกี้ชาแนลจะมาเปิดวาร์ปเกาะสมุยไม่ไปไม่ได้แล้วและเราจะมาบุกเกาะสมุยกันนะคะว่าที่นี่มีดีอะไรทำไมผู้คนถึงติดอกติดใจอยากไปเที่ยวกันนักหนาว่าแต่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างที่น่าเที่ยวบนเกาะสมุยงั้นตามมาได้เลยค่ะสถานที่แรกที่จะแนะนำก็คือเกาะเต่านะคะการเดินทางไปเกาะเต่าเราจะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทเดินทางเราจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเมื่อไปถึงเกาะเต่าแล้วจุดดำน้ำตรงจุดนี้เป็นจุดดำน้ำที่ทุกคนนิยมที่จะไปดำน้ำกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เด็กๆก็สามารถลงเล่นน้ำได้และก็คลื่นไม่แรงและตรงจุดนี้ยังมีฝูงปลาสีสันที่สดใสมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเกาะนางยวนซึ่งห่างจากเกาะเต่าไม่มากนะคะเกาะนางยวนจะมีหาดทรายขาวน้ำทะเลจะเป็นสีฟ้าไล่ระดับกันสวยงามอลังการมากค่ะและก็จะมีทะเลแหวกที่เป็นจุดชมวิวของเกาะนางยวนอีกด้วยนะคะสถานที่หนึ่งที่เรามาถึงเกาะสมุยแล้วไม่มาไม่ได้ก็คือหินตาหินยายเป็นโขดหินที่ประหลาดรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงซึ่งที่นี่มีความสำคัญระดับต้นๆจนถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุยเลยก็ว่าได้ค่ะต้องมาเช็คอินกันให้ได้ด้วยนะคะเมื่อมาถึงหินตาหินยายแล้วอีกหนึ่งหาดที่เราต้องมาให้ได้ก็คือหาดละไมเป็นหาดที่สวยที่สุดของเกาะสมุยก็ว่าได้นะคะมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรทรายขาวละเอียดน้ำใสน่าเล่นสุดๆไปเลยค่ะแถมยังมีทิวต้นมะพร้าวให้เราได้นอนหลบแดดบรรยากาศชิลมากจนไม่อยากจะลุกไปไหนและก็อยู่ใกล้หินตาหินยายแค่นิดเดียวอีกด้วยนะคะและเมื่อมาถึงเกาะสมุยอีกสถานที่หนึ่งที่เราจะไม่พลาดก็คือวัดนะคะวัดพระใหญ่เกาะฟานที่นี่เป็นวัดดังของเกาะสมุยตั้งอยู่ทางทิศเหนือใกล้หาดบ่อผุดมีจุดเด่นก็คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปรางมารวิชัยด้านบนมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหาดด้านล่างและปิดและเป็นจุดชมวิวที่เครื่องบินเทคออฟอีกแห่งของเกาะด้วยนะคะเมื่อมาถึงเกาะสมุยแล้วอีกหนึ่งหาดที่ไม่มาไม่ได้ก็คือหาดเฉวงหาดเฉวงจะมีน้ำทะเลใสสีสวยไม่เป็นรองจุดอื่นๆของเกาะแถมยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นชั้นดีอีกด้วยนะคะและเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำที่หาดนี้อีกด้วยค่ะบอกว่ามาเกาะสมุยแล้วจะมีแค่ทะเลนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำก็คือน้ำตกหน้าเมืองหนึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ15เมตรด้านล่างเป็นแอ่งกระโดดเล่นน้ำได้บรรยากาศโดยรวมร่มรื่นมากใครที่เพลียจากแดดแล้วก็ลองแวะมาแช่น้ำได้นะคะรับรองว่าชิลไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำนะคะเมื่อมาถึงเกาะสมุยแล้วไม่มาไม่ได้ก็คือเจดีย์ศรีสุคตคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีย์เขาหัวจุกตั้งอยู่ในวัดสว่างอารมณ์เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีเหลืองอลามแบบเดียวกันกับเจดีย์ภูเขาทองด้านบนสามารถเห็นวิวเกาะสมุยได้แบบ360องศาเลยนะคะและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำเมื่อมาถึงเกาะสมุยไม่มาไม่ได้แล้วนั่นก็คือยอดเขาเกาะสมุยจังเกิลรูท360จุดชมวิวลับมองเห็นเกาะสมุยได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศระหว่างทางถ้าไม่เห็นทะเลเราก็คงคิดว่ากำลังอยู่บนยอดดอยเพราะต้องนั่งรถ 4-wheel ไต่ระดับขึ้นมาสูงพอสมควรฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับการที่เราจะต้องขับรถขึ้นมาเองนะคะเปิดวาร์ปเกาะสมุยไม่ไปไม่ได้แล้วคงจะทำให้เพื่อนๆพี่ๆอยากจะไปเที่ยวเกาะสมุยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไงก็ลองไปตามที่แนะนำไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บัดดี้มังกี้ชาแนลขอจบรายการเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ